อย่าหาว่าวันนี้ร้อนตัวเลยโยมกิ้งโยมบอลครับมันมีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้วันวาเลนไทน์วาเลนไทน์วาเลนไทน์แท้พระคุณเจ้าเนี่ยถือกุหลาบจะไปยื่นให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วมีวาระซ่อนเร้นอยู่ข้างในแล้วว่าอยากให้ลุงตู่เนี่ยจัดการไอ้พวกสื่อบนชนทั้งหลายที่มันทำลายศาสนาดิฉันทำลายศาสนาเหรอคะก็ท่านบอกอย่างนี้ไงท่านบอกว่าการตีแผ่แบบนี้มันคือการทำลายศาสนาทำให้พระเนี่ยโดนสึกทุกวันสึกขนาดไหนเดินบิณฑบาตเหมือนเดินเดี่ยวอะทั้งที่ผู้คนเนี่ยญาติโยมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใส่บาตรท่านก็เลยบอกว่าแบบนี้ไม่ได้อยากให้ลุงตู่ที่ยิ้มหวานแบบนี้ช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อยไม่มีความสลับซับซ้อนเลยครับแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องดังกล่าวนี้แต่เมื่อคืนนี้ร้อนระอุไม่แพ้กันเบนซ์เดมอนเบนซ์เดมอนบอนอะไรนะมาเก๊า888ที่เขาไปพัวพันเมื่อวานเนี้ยเดินทางอันนี้อยู่บนเครื่องบินอันนี้เซลฟี่ตัวเองเซลฟี่ตัวเองคือเป็นภาพสุดท้ายที่เซลฟี่ตัวเองหลังจากเดินทางกลับมาจากที่ฮ่องกงนะฮะก็มาถึงบ้านเราประเทศไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่คือภาพที่อยู่บน business class แต่พอถ่ายภาพจากข้างบนลงมาข้างล่างพอถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปุ๊บโดนตะครุบปั๊บทันทีฮะตำรวจดำเนินการถึงกี่โมงนะ 3:30 21:30 เบนซ์เดมอนหรือชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคดีใหญ่มากหนึ่งในผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888มาจากฮ่องกงเกาะฮ่องกงด้วยเที่ยวบิน TG639 Business Class มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรียบร้อยเลยฮะเซลฟี่ก็ไปเรียบร้อยเหมือนกันเพราะเดินทางถึงไทยด่านแรกที่จะเจอคือตำรวจตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็อายัดตัวเบนซ์เอาไว้เป็นการอายัดตามหมายจับจากนั้นส่งต่อให้ตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ก็คือชุดสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตะคุบต่อเลยแล้วก็พาเดินทางไปสอบปากคำฮะหิ้วไปสอบปากคำภาพไม่ชัดแต่เขาใส่กุญแจมือเพราะว่านี่คือคดีตามหมายจับฮะใส่กุญแจมือแล้วมีตำรวจล้อมหน้าล้อมหลังเดินจากข้างในนะจากในตัวข้างในเลยแล้วเดินออกมาด้านนอกพอเดินมาด้านนอกเนี่ยเดินมาที่จะขึ้นรถที่จอดอยู่ด้านนอกก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมคือตอนที่มาที่สอท.3 อ่ะมาที่ไซเบอร์3เนี่ยเบนซ์พูดสั้นๆว่ามาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วเบนซ์ยืนการว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยกับมาเก๊า888แต่ตอนนี้ไม่อยากจะพูดอะไรมากฟังบรรยากาศสั้นๆนะฮะครับจานบังท้ายเจ้าหน้าที่ทำงานครับเป็นอย่างนี้เลยนะคะประธานให้เจ้าหน้าที่หน่อยครับอยากขอความเป็นธรรมนะคะเป็นประธานครับประธานวันภาพที่สุดของบริสุทธิ์จริงๆเห็นเราปฏิเสธนะครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมครับทางไหนครับเป็นเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไหมคะจะใส่สองขนาดนั้นเลยเหรอเกี่ยวข้องกันเนี่ยอย่าพูดอะไรบ้างค่ะเบนก็พูดสั้นๆแต่ก็เป็นการยืนยันนะฮะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมาเก๊า888ส่วนทนายของเบนคือทนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยให้การแบบนี้ว่าเบนยังไงก็ต้องปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและสู้คดีในชั้นศาลนะครับแต่ก่อนที่จะกลับมาคุยกับทนายพิสิทธิ์ก็ยอมรับว่าเบนเดมอนเนี่ยค่อนข้างเครียดอะไรเครียดกับชีวิตไม่เคยติดคุกชีวิตไม่เคยเจอคดีอย่างนี้เลยแล้วเบนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ารุมเร้าอยู่แล้วด้วยทนายพิสิทธิ์เลยให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการขอยื่นประกันตัวจะเป็นชั้นพนักงานสอบสวนหรือจะเป็นชั้นศาลก็ตามทีโดยปกติแล้วเนี่ยตำรวจมีอำนาจในการอายัดตัวไว้48ชั่วโมงหากพ้นอำนาจนี้ก็จะขอยื่นประกันตัวทันทีแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำไปฝากขังก่อนเมื่อคืนเนี่ยเบนนอนคุกแล้วนะฮะนอนคุกอยู่ที่สน. อยู่ที่สน.ทุ่งสองห้องเมื่อคืนนี้ไปอยู่ในสน.ทุ่งสองห้องแล้ววันเนี้ยคือเดิมทีคุมได้2วันนะแต่ตำรวจตรวจสอบปากคำเร็วมากวันนี้จะส่งฟ้องต่อศาลเลยทางนายบอกก็ดีถ้าส่งฟ้องศาลเลยก็ดีจะได้คือยื่นขอการประกันตัวไปนะครับนี่คือมาเก๊า888ซึ่งเบนซ์ยืนการว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ